ช้ทุกตัวกลับมาที่ลานจอดรถของหน้าโรงแรมสยามโซไซตี้บริเวณซอยโยธินพัฒนา3นะครับเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรากรุงเทพนี่คือคู่ป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่นแบนตัม118ปอนด์ของสภาเมโลนะครับเป็นแชมป์เยาวชนฟุตบอลจริงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเจมาร์ทอยโก้เพชร CP เฟรชมาร์ทนั้นเป็นเด็กจากโคกสูงโพนทอง101นะครับเพชรปีนี้20ในขณะที่เจมาร์ทอยโก้นั้น21ปีนะครับมาดูการป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกเยาวชนของสภาเมโลครับ WBC ครั้งที่3ครับของดาวรุ่งอีก1คนของบริษัทพีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเพชร CP เฟรชมาร์ทวันนี้เจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์ครับประเทศนี้การันตีอยู่แล้วครับว่ามาแต่ละคนมาแต่ละนักชกนี่โอ้โหสู้ทุกคนครับมีศักดิ์ศรีมีดาราขวัญใจของเขาคือแมนนี่ปาเกียวครับทั้งคู่นั้นหมัดขวาหมัดนี้เราก็เข้านะครับแต่มันเป็นปลายๆครับเจมาร์ทมีฮุกขวาน่ากลัวนะครับจาก2ยกที่ผ่านมาชมต่อเลยนะครับขอบคุณ AJDPD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่อร่อยยังดีคุณวิชากิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติและคุณมานพสุวรรณดีประธานบริหารโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวผู้ผลิตแชมพูมาโนดาคาและผลิตภัณฑ์สกินเดียวเสียงที่3ชัดๆเลยครับวันนี้เห็นการพัฒนาของเพชรนี่ก็คือลูกยับครับหมัดขวานี่วันนี้ใช้งานได้ดีครับกระแทกนำเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยตามด้วยซ้ายหนักๆครับนี่แหละครับคือการเทรนการฝึกฝนกระดูกสั่งสมประสบการณ์มา 3-4 ปีเต็มๆแล้วครับสุรเพชรในเรื่องราวของมวยสากลก็เรียกว่ารออีกไม่นานครับสำหรับความพร้อมของเจ้าเพชรนะครับและแจ้งโปรแกรมให้แฟนหมัดมวยได้รับทราบกันนะครับที่เรียนไว้ในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับกับการชิงแชมป์โลกสถาบันหลักของคุณพลเพชรยินดีครับก็มีเริ่มจากในวันที่1ตุลาคมครับเจ้าน็อกเอาท์ CP Freshmart จะชิงแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทนะครับของสมาคมมวยโลก WBA ที่จังหวัดบุรีรัมย์และตามมาด้วยเจ้ายอดมงคลครับแชมป์โลกเฉพาะการจะไปเดิมพันแชมป์ที่ประเทศอาร์เจนตินาในช่วงเช้าวันเสาร์ที่18ตุลาคมนะครับและถัดมาครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมชิงแชมป์โลกในรุ่นสตอร์เวทของสภามวยโลก WBC ครับที่จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็น3รายการบิ๊กเลยครับโปรแกรมใหญ่ของเพชรยินดีและช่อง7นะครับ3โปรแกรมต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้ดูเพชรกับเจมาร์ททอยโก้โอ้โหมากครับเหนียวแน่อันตรายจริงๆครับแกต่อยแต่ละทีนี่แกมาเต็มวงทุกเม็ดครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟที่บอกว่าเต็มวงสวิงครับโอ้โหไม่มียั้งเลยครับมาใส่เต็มๆทุกลูกอ่ะครับเพชรซ้ายครับโจสวยครับพวกนี้อ่ะครับต้องบี้นะครับต้องติดนะครับโอ้โหวางครับลูกบวกเนี่ยลูกบวกอันตรายครับวัดกันแล้วนะครับอย่าชะล่าใจนะครับเพชรเพราะว่าเขาต่อยนั้นต่อยสุดแรงทีเดียวไม่มีเรียกของอ่อนของนิ่มมาทดสอบฝีมือนะครับขุนพลของเพชรยินดีมาดูแต่ละคนแล้วนี่โอ้โหดูแล้วมีลุ้นมีเสียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพชรต้องละเอียดครับต้องละเอียดมาไปมั่วไปบวกไปแลกนี่อันตรายครับจังหวะบวกกันนั้นเสียวจริงๆครับเอาละครับซ้ายเขามีขวาเขาเป็นมวยซ้ายแต่หมัดขวาต่อยได้ดีครับเข้มข้นเป็นไปด้วยความคู่ขี้สูสีนะครับการป้องกันแชมป์เยาวชนของเพชรวันนี้ขอบคุณคุณวิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าพีเวลบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตท่อ PVC ท่อน้ำไทยยก4ครับเรียกว่ากำลังใจมาอย่างล้นหลามครับบริษัทคิงโนโตะนะครับคุณพิสิทธิ์ภาคุณทศครับถ้าเกิดว่าเจ้าเพชรชนะประธานจะประธานบริษัทคิงโมโตะครับครับผมอาชีพมาแล้ว 10,000 บาทครับโอ้โหนี่ฮอตไลน์มาเลยครับสดจากบริษัทคิงโมโตะ 10,000 น็อกได้เอาไปไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับนักชกฟิลิปปินส์นี่เคยเป็นแชมป์พาบ้าครับแชมป์พาบ้าโดยการเดินทางมากระชากแชมป์จากนักชกชาวไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแหมดีกรีไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเพชรประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับถือว่าเป็นของแข็งที่อันตรายจากประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียว
โอ้โหชนกันแล้วครับโอ้โหคำศีรษะป้อยเลยครับกรรมการนพรัตน์ไปดูแตกไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกก็ต่อยกันต่อแล้วก็เตือนไหมครับเตือนแล้วนะครับให้ระวังศีรษะเอาละครับมาดูกันต่อครับเกมวันนี้ต้องบอกว่ายากครับไม่ใช่ของง่ายเลยครับเพชรเจอกระดูกชิ้นโตครับโอ้โหทอยโก้นั้นอดีตแชมเปี้ยนพาบ้าครับและนี่มาวันนี้ต้องการจะเอาแชมเปี้ยนโลกเส้นนี้กลับประเทศให้ได้ครับและแกต่อยอันตรายทุกเม็ดจริงๆครับทำท่าจะไปแล้วน่าจะแย่ก็มีบวกหนักๆทุกลูกครับโอ้โหเจอหมัดทอยโก้นี่ครับล้วงลำตัวแล้วยกสี่โอ้นี่ครับเราเดินเลยครับนะครับหมัดขวาเข้าโอ้เพชรนี่ครับหมัดขวาต้องระวังครับมือขวาเข้าต่อยแรงมือซ้ายต่อยขวาดีครับต้องประคองไปก่อนครับต้องบล็อกให้ดีครับต้องบล็อกให้ดีหลังอย่าติดเชือกครับต้องหมุนออกมาหลังอย่าติดเชือกครับอย่าเข้าสามเหลี่ยมอันตรายนะครับเข้าไปอัน1 2โดนเราก็โดนเหมือนกันครับคืนมั้ยครับคืนแล้วคืนแล้วแหมระฆังดังพอดีครับหมดภาพช้าครับผลงานยกที่แล้วเพชรโดนอะไรเข้าไปนะครับช่วงนี้ยืนเหมือนเสื้อศีรษะปะทะกันนะครับดูนะครับนี่ครับฮุกขวาครับอย่างที่ผมเรียนว่าเขาหมัดฮุกขวาเขาต่อยได้หนักหน่วงรุนแรงและเราโดน2เลยครับดีนะครับว่าอยู่ช่วงปลายยก39 37ทั้ง3เสียงถ้าถูกนับเป็นรองทันทีครับคู่ขี้ครับยังสูสียังอ่านไม่ออกครับคู่นี้จะจบกันที่แบบไหนครับทอยโก้ก็แรงทอยโก้ก็หนักเพชรก็ยังสู้ครับยังจะเดินหน้าต่อไปครับเพชรขึ้นยก5แล้วนะครับขอบคุณคุณทรงวิทย์ศักดาพงษารุรักษ์นะครับและคุณกระจรศักดิ์ศักดาพงษารุรักษ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีกิ่งครอบราชินทร์ซิลสีโป้ลีน่าบริษัททีพีไอโพลินชีวะอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิกทีพีไอและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแท็กเตอร์คูโบต้ายกมาสักครู่ทำให้เห็นได้ครับแม่ลายอยู่ภายใต้ภาวะขับขันแล้วเจ้าเพชรมาสามารถเอาตัวรอดไปได้แล้วตอนนี้ครับขวาเขาหนักนะครับต้องระวังฮุกขวาเราโดนเกือบถูกนับปลายยก3นั้นด้วยฮุกขวาครับแม่นๆครับแม่นๆครับเขากระแทกขวาแล้วฉากออกไปเล่นฝีมือแล้วนะครับไทโก้วันนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลจน์นะครับที่มอบทองคำเป็นกำลังใจให้10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมอบทองคำให้อีก10บาทกรรมการนพรัตน์เตือนทอยโก้ก้มต่ำเตือนเรากดนะครับเหตุมันพาไปครับนี่ยกที่5แล้วนะครับขึ้นยก5สิ่งที่ต้องจำเป็นบทเรียนเลยครับว่าซ้ายตกไม่ได้เลยขาดครับทอยโก้คอยบวกควายไหมครับจังหวะบวกขวานี่แหละครับเพชรต้องระวังครับโอ้โหแกสาวกันแบบนี้เสียวไส้ครับโดนนั่นหงายเลยแหละครับไม่ว่าเข้าหรือเหล่าครับลำตัวอยู่ไหมครับน่าจะมีโอ้ยบัดนี้ดีครับลำตัวครับลำตัวของทอยโก้นั้นค่อนข้างมีอาการเมื่อโดนล้วงลำตัวถือว่าเป็นหมัดเด็ดนะครับของเจ้าเพชรโอ้โหแต่ว่าแม่ยังไม่แน่นะครับแม่ภาษามวยยังเรียกว่าคู่ขี้วัดดวงอยู่แม่เขารอบวกรอสวนตลอดครับเริ่มจะเห็นแผลแล้วครับเป้าใหญ่ครับทอยโก้โดนแล้วมีอาการครับโดนแล้วนี่ครับต้องระวังนี่นะครับโอ้เอาละครับทอยโก้ขับช้านะครับผลงานยก7ก็กลับมาชมกันต่อนะครับกลับมาชมกันต่อยกที่8กำหนด10ยกนะครับขอบคุณปั๊มสูบน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทโทบินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลเปาโลโมโมเรียนผลโยธินโรงแรมสยามโซไซตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์บริษัทแทนคุณเฟอร์ติไลเซอร์จำกัดปุ๋ยแทนคุณวัคซีนผู้จัดจ้างเน้นแล้วเน้นอยู่ไม่อยู่เน้นเป้าใหญ่ชายโครงหน้าทองครับก็มีอาการนะครับช่วงพักให้น้ำของเกมาทอยโก้มีอาการอ่อนระโหยโรยแรงครับโอ้โหดูจากจังหวะนี่แกอ่อนนอกแข็งในครับโดนก็จริงครับแต่โดนแล้วก็โต้โดนแล้วโอ้โหทำหน้าจะไปแต่ก็ยังอยู่ได้ครับโอ้จังหวะทอยโก้
แม่นี่ครับผู้ขวาประสบการณ์นะครับอดีตแชมป์พาบ้าคนนี้นี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาถือว่าท่าทรหดดีนะครับท่าทรหดของเกตเอาละครับยกนี้เราต้องจัดหนักหน่อยครับต้องจัดให้หนักเพื่อทำให้เจมาไทโก้นั้นอ่อนแรงครับลงแล้วครับลง2หมัดสุดท้ายกรรมการนพรัตน์นับแล้วครับ3 4 5 6 7 8ไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วนะครับนับแค่8ไม่ไหวครับขึ้นมาแล้วพอถึง8แล้วยังเดินเซกรรมการยุติเลยนะครับจบยก8ครับกำหนด10ยกนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่3ของเพชร CP Freshman พักสักครู่ครับอ้าวภาพช้ามาซะก่อนนะครับก่อนจะพักชมโฆษณาโดน1 2ครับหมัดสุดท้ายนะครับถูกบนนะครับไม่ใช่โดนล่างเนี่ยครับ1 2แล้วสุดลงไปแต่ก่อนหน้านั้นโดนเป้าใหญ่มาก่อนครับพักชมโฆษณาสักครู่